สวัสดีครับทุกคนถ้าจะให้พูดถึงชื่อของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหลายคนคงจะจำภาพของเขาได้ทั้งในฐานะตำนานกองหน้าทีมชาติไทยและสุดยอดกุนซือของทีมชาติไทยซึ่งในเวลานี้ซิโก้นั้นออกไปโชว์ผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจกับสโมสรฮองอันยาลายและเขาก็เป็นที่รักของผู้คนในประเทศเวียดนามเป็นอย่างมากและแม้ว่าทุกคนจะรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าซิโก้แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้โดยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดย M88 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชียฝากง่ายถอนไวตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปไม่รู้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับเรื่องที่1ทำไมเวลายิงได้ต้องตีลังกาโดยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยังเป็นดาวรุ่งและเล่นอยู่กับทีมชาติไทยชุดเยาวชนในทัวร์นาเมนต์ที่ทีมชาติไทยต้องบินไปแข่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งในรายการนั้นไม่มีแฟนบอลชาวไทยไปเชียร์เลยและในแมตช์ที่ต้องเจอกับทีมชาติ UAE ซิโก้ในวันนั้นจัดการซัดไปคนเดียวถึง2ประตูแต่ด้วยการที่ไม่มีแฟนบอลซิโก้ในเวลานั้นไม่รู้จะดีใจยังไงเลยจัดการตีลังกาโชว์เพื่อความสะใจซะเลยซึ่งหลังจากจบเกมนั้นนักข่าวได้ให้ฉายากับเขาว่าซิโก้จอมตีลังกาและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาที่ซิโก้ทำประตูให้กับทีมชาติไทยได้ซิกเนเจอร์ที่ตามมาหลังจากการยิงประตูก็คือท่าตีลังกาอันเป็นตำนานของเขาเรื่องที่2ทำไมซิโก้เลือกใส่เบอร์13สำหรับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ใหม่ๆเบอร์9อันเป็นที่หมายปองของบรรดานักเตะที่เป็นกองหน้าจากทั่วโลกทีมชาติไทยในเวลานั้นมีศูนย์หน้าเบอร์9ชื่อปิยพงษ์ผิวอ่อนซึ่งการที่จะไปแย่งนั้นซิโก้ได้บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และตั้งแต่เบอร์1ถึง20ของทีมชาติไทยล้วนแล้วแต่มีรุ่นพี่ในทีมชาติจองไว้แทบจะทุกเบอร์แล้วแต่มันก็แปลกตรงที่ไม่มีใครจองเบอร์13ของทีมชาติไทยไว้เลยเพราะนักเตะทีมชาติไทยในเวลานั้นเชื่อกันว่ามันเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลซึ่งในภายหลังซิโก้เคยออกมาบอกไว้ว่าตอนนั้นเขาไม่สนใจว่าเลขมงคลหรือไม่มงคลเขาแค่ขอให้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไว้ก่อนและทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาตำนานเบอร์13ของทีมชาติไทยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเรื่องที่3ซิโก้เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่สามารถพาทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ทั้งสมัยตอนเป็นนักเตะและสมัยที่เป็นโค้ชย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลโลก2002รอบคัดเลือกโซนเอเชียทีมชาติไทยในเวลานั้นคุมทัพโดยปีเตอร์วิทโดยมีซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกองหน้าตัวความหวังโดยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีนั้นซิโก้ยิงไปคนเดียวถึง10ประตูและสามารถพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ10ทีมสุดท้ายได้สำเร็จซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยถัดมาในศึกฟุตบอลโลกปี2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งในนามกุนซือและเขาก็สามารถพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้อีกครั้งซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งที่2ของทีมชาติไทยที่ทำได้นับตั้งแต่ปี2002ที่ทำได้ครั้งแรกเรื่องที่4เป็นกุนซือชาวไทยที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดอย่างที่ทุกคนทราบกันในเวลานี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกำลังเป็นกุนซือให้กับสโมสรฮองอันยาลายในศึกวีลีกประเทศเวียดนามและพาทีมผงาดเป็นจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้ซึ่งเงินเดือนที่เขาได้รับจากฮองอันยาลายมันสูงถึงขนาดขั้นที่ว่าทำให้เขากลายเป็นกุนซือสัญชาติไทยที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดในเวลานี้โดยการเป็นกุนซือฮองอันยาลายซิโก้ได้รับเงินถึง 9,600,000 บาทต่อปีหรือตกประมาณ 800,000 บาทต่อเดือนเรื่องที่5ซิโก้ติดอยู่ในอันดับที่14ของโลกในเรื่องของนักเตะที่ยิงประตูในนามทีมชาติได้มากที่สุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นคือกองหน้าที่ทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยโดยตลอดทั้ง 14-15 ปีที่ลงรับใช้ทีมชาติไทยซิโก้ลงเล่นไปทั้งสิ้น134นัดยิงไปได้ถึง71ประตูซึ่งถ้านับรวมในระดับโลกนักเตะที่ยิงประตูในนามทีมชาติได้มากที่สุดอันดับที่1ก็คือคริสเตียโน่โรนัลโดและอาลีดาอีที่ยิงไป109ประตูเท่ากันส่วนซิโก้ที่ยิงไป71ประตูติดอยู่ในอันดับที่14ของโลกร่วมกับตำนานกองหน้าทีมชาติเยอรมันอย่างมิโลสลาฟโคเซ่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้และนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ5เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าง
ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ